ยายตรวจแล้วอ๋อเราเองก็อายุมากแต่ว่ายังพอมีกำลังนะเมื่อเทียบกับพี่ๆน้องๆที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมก็อยู่กับหลวงปู่แถมหลวงปู่นอกจากชมแล้วบั้นปลายสุดท้ายยังสั่งเอาไว้ลูกจันทร์ถ้าใครเขาจะออกไปจากวัดปากน้ำก็ตามเรื่องเขานะแต่เราอย่านะอย่าเพิ่งออกไปจากวัดปากน้ำรอเจ้าเด็กรุ่นหลังที่หลวงปู่ใช้ให้ไปตามมันเนี่ยรอให้มันมาที่วัดปากน้ำมาเจอกับเราก่อนอบรมให้ดีก่อนแล้วก็ไปดูแลฝึกเขาต่อไปอ๋อพอแค่นี้ยายรู้แล้วทำไมหลวงปู่ชมเท่ากับผลักภาระทั้งหมดนะหลวงปู่ก็เห็นลูกศิษย์ทุกคนนะของท่านนะต้องมีหน้าที่อวิชชาธรรมกายไปให้ทั่วโลกแต่ที่จะมีกำลังทำได้จริงๆก็เห็นแต่ยายนี่แหละจึงชมแล้วก็สั่งเด็ดขาดนะไอ้รุ่นหลังที่หลวงปู่ใช้นะให้นั่งเข้าที่ไปตามมันนะกำลังมาแต่ตอนนี้มาไม่ถึงให้คุณยายรออยู่ที่วัดปากน้ำก่อนจนกระทั่งพวกเราเริ่มมากันแล้วก็ไปเจอกับคุณยายที่วัดปากน้ำคุณยายเห็นรวบรวมไปได้สอสมควรแล้วจึงก็ได้มาสร้างวัดพระธรรมกายมันมาอย่างนี้ที่มาอย่างนี้ได้เพราะว่านั่นแหละหนึ่งยายรักษากายของตัวเองอย่างดีกายตรงๆเนี่ยอย่ามองข้ามไปอันที่สองยายเป็นประเภทเก็บใจเอาไว้ในตัวอย่างดีเยี่ยมเลยยืนเดินนั่งนอนพยายามรักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นผู้ที่สืบทอดวิชาของหลวงปู่ได้ประเภทหนึ่งไม่มีสองหลวงปู่ที่ชมอให้กำลังใจว่าไปเตรียมอะไรไปเตรียมสร้างวัดปฐมกายนะไว้รองรับพวกเรานี่แหละยายจึงทนยอม60กว่าแล้วอายุ3บาทมีแค่ทุนแค่ 3,200 บาทแต่เชื่อบุญเชื่ออะไรนอกจากเชื่อบุญแล้วเชื่อว่าศีลกลิ่นของศีลมันหอมหวนทวนลมสามารถจะไปตามคนมีบุญไปตามไอ้รุ่นหลังที่ยังมาไม่ทันอ่ะเอามารวมกันได้ยายมั่นใจด้วยวิชาที่เรียนมาจากหลวงปู่เพราะฉะนั้นเริ่มสร้างวัดก็สั่งสะอาดกับระเบียบสะอาดกับระเบียบหลวงพ่อบางทีก็ไม่ถึงกับรำคาญแล้วว่าเอ๊ะคุณยายเห็นเราเป็นยังไงเนาะต้องมาจ้ำจี้จ้ำชัยคุณยายรู้เอ๊ะเราแค่คิดแค่นี้นะแต่ยายรู้ซะอีกวันหนึ่งยายก็เดินมาอะไรเสือที่พวกเรานั่งนั่นแหละรับรู้ไว้ด้วยนะเสือที่นั่งนั่นนะบางผืนอายุ30ปีรับทราบไปด้วยบอกต้องมี20ปีทำไมไอ้สะอาดกระเบียบของยายนะยายก็มายืนจ้ำจี้จ้ำชัยให้หลวงพ่อดูอ้าวพวกเราเช็ดสองหน้านะอย่าเช็ดหน้าเดียวที่อื่นหน้าเดียวเขาก็ไม่อยากจะเช็ดกันหรอกเพราะฉะนั้นอายุมันจึงไม่ยืนแต่ของเราเช็ดสองหน้าเช็ดสองหน้าแล้วยังไม่พอต้องม้วนให้แน่นแน่นแข็งแข็งด้วยนะม้วนไม่แน่นไม่แข็งยายก็ไม่ยอมอีกนี่ถือว่าเป็นระเบียบว่าทำสะอาดแล้วสองหน้าแล้วต้องม้วนให้แข็งแข็งยายทำไมต้องให้แข็งนะไม่แข็งไปซ้อนกันเยอะๆมันก็เละหมดก็เสียหมดอายุใช้งานจะสั้นเอาให้ทำความสะอาดแล้วยังต้องให้ม้วนแน่นๆแล้วไปวางซ้อนให้ดีนะแล้วไงตรงนี้เองที่ยายชี้ให้ก็ฝากไว้ตรงนี้แหละยายก็บอกเมื่อยายเข้าวัดใหม่ๆเอาแล้วหลวงปู่สั่งเอาไว้นะลูกจันทร์การมาอยู่วัดไม่ว่าพระไม่ว่าคนไม่ว่าแม่ชีการมาอยู่วัดหรือการมาวัดจริงๆมันคือการเข้าสงครามนะรู้ไว้ด้วยมาวัดคือการเข้าสงครามนะสงครามอะไร
จะได้บุญกลับหรือจะได้บาปกลับแล้วหลวงปู่ก็ชี้ให้ดูหลวงปู่บอกว่าทำไมจึงว่าอย่างนี้หลวงปู่บอกว่าของทุกชิ้นที่อยู่ในวัดเกิดจากศรัทธาของญาติโยมไม่ใช่ของเราของทุกชิ้นที่อยู่ในวัดไม่ว่าอะไรเกิดจากศรัทธาของญาติโยมญาติโยมเวลาทำบุญมีปัจจัยมากปัจจัยน้อยก็ใส่มือก็ยกอธิษฐานท่วมหัวเลยเพราะฉะนั้นสมบัติการใช้สมบัติภายในวัดนี้คือการใช้ของบนหัวคนบนหัวคนมีบุญที่เขาใจบุญมาบริจาคมาเมื่อใช้ของบนหัวคนระวังนะผิดพลาดเดี๋ยวบาปเยอะมันเป็นยังไงของเขาอธิษฐานแล้วพ้นจากจิตของเขาไปแล้วก็จริงอยู่แล้วกลายเป็นของใครกลายเป็นของพระพุทธเจ้ากลายเป็นของศาสนาใช้ของไม่ถนอมให้คุ้มค่ากลายเป็นเราทำลายสมบัติพระพุทธเจ้าทำลายสมบัติพระศาสนาไม่ว่าเสื้อที่นั่งไม่ว่าไม้กวาดที่ใช้ผ้าขี้ริ้วที่ใช้ก็เถอะเพราะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าไปแล้วใช้แล้วระวังนะมันเป็นการใช้สมบัติบนหัวคนนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเราใช้คุ้มค่าใช้ถนอมเจ้าของทรัพย์เขาจะได้บุญเยอะเสื้อนี่ถ้าไม่ดูแลให้ดีปีครึ่งปีเดี๋ยวมันก็ขาดเขาก็ได้บุญถ้าคนที่มานั่งเนี่ยปีครึ่งปีแค่นั้นแต่นี่เก็บเอาไว้ดูแลไว้นี่30ปี20ปี30ปีงี้ได้บุญต่อเนื่องมันเจ้าของเสื้อเนี่ยคนทำบุญเนี่ยอาจจะตายไปแล้วน่ะตายแกก็ยังนอนยิ้มรับบุญของแกอยู่เพราะเรานั่งมองภาพนี้ให้ชัดด้วยถ้ามองไม่ชัดจะไม่มีกำลังใจที่จะมาทำความสะอาดมันมีความตั้งใจดูแลยังไม่พอยายบอกต่อดูแลอย่างดีเนี่ยเขาก็จะได้บุญเพิ่มเต็มที่ของเขาสมกับที่เขาควักตังค์ทำบุญเพราะบางคนที่ทำบุญมาเขาก็ไม่ค่อยจะมีเงินแต่เขายังทำมาเพราะฉะนั้นถนอมบุญเขาให้ดีเนาะยังไม่พอถ้าดูแลดีอย่างนี้เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็ยังศรัทธาอยู่เป็นการรักษาศรัทธาเอาไว้ด้วยถ้าเราดูแลไม่ดีเขาเลยหมดศรัทธากูไม่ทำอีกแล้ววัดนี้พอหมดศรัทธาเขาก็เลยไม่คิดจะทำบุญต่อก็เลยกลายเป็นว่าการที่เราไม่ดูแลให้ดีนอกจากตัดบุญเขาแล้วยังไปตัดศรัทธาตัดกำลังใจที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยยังไม่พอเขาพูดให้พรรคพวกฟังว่าเฮ้ยเนี่ยที่วัดทำอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่เข้าท่าเลยก็เลยตัดศรัทธาของคนอื่นที่จะเข้าวัดอีกด้วยโอ้มันไปใหญ่ขนาดนั้นแต่ถ้าดูแลจะให้ดีดูแลอะไรสะอาดกับระเบียบให้ดีนะเพิ่มบุญเพิ่มศรัทธารักษาสมบัติพระศาสนาได้แล้วใครมาถึงก็เลยรักษาศีลได้ง่ายนอกจากรักษาศีลได้ง่ายแล้วทำไงนั่งสมาธิกระจายรวมง่ายอ๋อใจยิ่งใสเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นยิ่งได้บุญเยอะหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครมาในวัดแล้วทำอย่างนี้ยิ่งมายิ่งได้บุญเยอะแต่ว่าถ้าใครมาแล้วละหลวมหลวมมาแล้วบางทีทำผิดทำพลาดเดี๋ยวได้แบกบาปกลับบ้านมันอยู่ตรงนี้หลวงปู่จึงบอกว่าเข้าวัดมันเหมือนเข้าสงครามต้องรู้ไว้เพราะฉะนั้นการจะชวนเพื่อนมาวัดการชวนเพื่อนมาวัดการชวนลูกหลานมาวัดสิ่งเหล่านี้ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนด้วยจะดีเพราะพวกมาพวกลูกหลานมาเขาได้ระวังตัวตั้งแต่ต้นถ้าไม่สอนให้ระมัดระวังอย่างนี้เขาไปทำพลาดเขาอุตส่าห์เหนื่อยชวนมันมาวัดแล้วเขาก็ยอมมาปรากฏว่าขากลับแบกบาปกลับไปเพราะว่าทำตัวไม่เหมาะสมกลับไปแค่นี้ก็แย่แล้วอันนี้ก็จึงเป็นที่มาให้รู้จักคุณค่าของอะไร
คุณค่าของใจตัวเองวันนี้มีฤทธิ์มากนะไปถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวได้มีฤทธิ์จะเขย่าโลกได้ทำไมล่ะก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำให้ดูแล้วเขย่าโลกให้ทั้งโลกได้ให้เปลี่ยนคนจากไม่รู้บุญรู้บาปให้มารู้บุญรู้บาปแล้วก็ตั้งใจทำความดีกันพาคนไปสวรรค์ตั้งเยอะแยะไปนิพพานก็เยอะแยะใจคนมีฤทธิ์อย่างนี้แต่จะให้มีฤทธิ์อย่างนี้เนี่ยฤทธิ์ทั้งหลายแหล่ของใจกับอยู่บนพื้นของสะอาดกับระเบียบถ้าไม่อย่างนั้นไม่สะอาดกับระเบียบฤทธิ์ทางใจมีเท่าไหร่ก็หมดผัวไประแวงเมียไประแวงผัวผู้บังคับบัญชาระแวงลูกน้องระแวงผู้บังคับบัญชาไอ้ความระแวงทั้งหลายนี่มาจากความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจนี่มาจากไหนมาจากใจคุณทำไมใจไม่คุณสะอาดกับระเบียบไม่พอเลยใจคุณเลยมองความจริงไม่ออกวนไปวนมาก็กลับมาที่สะอาดกับระเบียบอีกเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเบื่อกับคำว่าสะอาดกับความว่าเป็นระเบียบตรงนี้ได้เขียนเอาไว้พอสมควรอยู่ในนี้รายละเอียดไปดูเอาไอ้ทั้งหมดที่ว่านี่นะคือความจริงเกี่ยวกับกายความจริงเกี่ยวกับใจแล้วมันก็เลยต้องมีความจริงที่เกี่ยวกับคำพูดความจริงที่ต้องเกี่ยวกับการกระทําถ้าไม่ระวังแล้วจะเป็นไงก็เป็นไอ้มรรคง่ายเมื่อเป็นไอ้มรรคง่ายมันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติมรรคมีองค์8เมื่อไม่ได้ปฏิบัติมรรคมีองค์8กรรมชั่วก็ท่วมหัวมันก็มาเป็นฉากอย่างนี้และทั้งหมดนี้ขอสรุปนิดหนึ่งเพื่อว่าอ่านหนังสือแล้วจะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นโปรดระลึกไว้ด้วยว่าก่อนอ่านเตือนตัวแล้วลูกหลานเอาไปอ่านก็เตือนก็ได้ช่วยเตือนตัวเองไว้ด้วยนะพวกเราเนี่ยอยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเพราะฉะนั้นทำอะไรนะคิดซะนะทำอะไรไม่คิดเลยทำไมล่ะมันไปกระทบคนโน้นคนนี้ไงเรามาถึงได้เดือดร้อนเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกคิดให้เยอะเราจะทำอะไรแล้วมันจะกระทบใครเขาไหมสองแม้เขาให้เราไปอยู่ในโลกเพียงคนเดียวเราก็อยู่ไม่ได้อยู่เขาไปยังไงวะอยู่เขาไปไงนั่งอยู่เนี่ยมีปลูกข้าวกินเป็นกี่คนลงถึงปลูกข้าวกินเก็บได้เขาก็ไม่แน่ทำกับข้าวเป็นไหมข้าวก็ปลูกได้กับข้าวก็ทำเก่งเสื้อผ้านะทำเป็นไหมเดี๋ยวได้เป็นชีพเลื้อยหรอกเราไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีคนอื่นอยู่อีกเยอะทำอะไรคิดด้วยคิดอะไรหรอคิดถึงผลที่พอทำอะไรแล้วมันจะไปตามมาว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูว่าขณะที่เราทำบุญกันเนี่ยมีบางคนเนี่ยกำลังแบบบาปขณะที่เรากำลังทำบุญอยู่แล้วเขาถือว่าเป็นเพราะเราเดี๋ยวดูให้ดีอันที่สองเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้จำไว้เด้อเราต้องอยู่กับคนแน่ลงไปต้องอยู่กับคนและอะไรและสิ่งแวดล้อมอีกนานาชนิดช่วยตามจำไว้นะสอนลูกสอนหลานด้วยถ้าไม่สอนลูกสอนหลานเดี๋ยวพลาดและสี่ที่ยิ่งต้องขอใช้คำนี้เถอะหลวงพ่อมันลูกทุ่งยิ่งต้องโคตรเตือนตัวเองเราจะต้องรู้จักตนเองและคนอื่นให้ชัดว่าชัดอะไรอะไรที่เราไม่อยากให้คนอื่นทำกับเราเพราะมันจะทำให้เราเดือดร้อนเราก็ต้องไม่ทำสิ่งนั้นกับคนอื่นเพราะคนอื่นก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกับเราแหละอย่าทำนะอะไรที่เราไม่อยากให้คนอื่นทำกับเราเราจะต้องไม่ทำให้อย่างนั้นกับคนอื่นระวังให้ดีนี่คือมาที่มาของศีล 5เจ้าค่ะเราไม่อยากให้ใครฆ่าเรานะ
เราก็อย่าไปฆ่าใครซะล่ะนั่นน่ะศีลข้อที่หนึ่งเราไม่อยากให้ใครมาขโมยของของเราน่ะแล้วไปขโมยของเขาไปโกงเขามั่งหรือเปล่าล่ะไอ้ขโมยอย่าโกงกูนะแต่กูโกงของคนอื่นมันอีกเรื่องนึงอ่ะน่ะไปโน่นแล้วนี่ไงล่ะอะไรที่เราไม่อยากคนอื่นทำกับเราเพราะจะทำให้เราเดือดร้อนเราก็ต้องไม่ทำสิ่งนั้นกับคนอื่นเพราะคนอื่นจะต้องเดือดร้อนเหมือนเราจริงๆนี่เป็นพุทธพจน์นะคืออะไรเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองแต่คุณยายมีวิธีสอนหลวงพ่อนุ่มที่สุดเลยอยู่นานกับท่านนานแล้วถึงได้รู้โอ้ยายนี่นะตั้งใจให้เรารักษาศีลตั้งแต่วันแรกเจอกันเลยนะแต่ท่านทำนุ่มทำยังไงท่านบ้วนน้ำลายให้ดูเฮ้ยบ้วนน้ำลายแล้วจะได้อะไรก็เล่าให้พวกเราฟังนั่นแหละเป็นไงเราบ้วนน้ำลายคำแรกท่านก็หยิบกระดาษมาแผ่นขนาดไหนนี่แหละแผ่นขนาดนี้เนี่ยข้างตัวท่านข้างกระโถนบ้วนน้ำลายท่านมีกระดาษแผ่นเท่านี้อย่างเงี้ยซ้อนยังเป็นตั้งนะบ้วนน้ำลายทิ้งท่านก็ใส่ลงไปแผ่นคุยกับหลวงพ่อไม่ถึง10นาทีเดี๋ยวท่านบ้วนน้ำลายท่านก็ใส่ไปอีกแผ่นนึงไม่รู้ใส่ก็ใส่ไปเถอะเอ๊ะไปอีกสัก10นาทีเอาใส่ไปบ้วนน้ำลายใส่ไปอีกทิ้งเอาสั่งน้ำมูกอีกทิ้งใส่ไปอีกแผ่นสี่แผ่นนั้นกูไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ได้แล้วยายใส่ทำไมเจอกันวันแรกก็อย่างเงี้ยยายใส่ทำไมยายก็ยิ้มยิ้มยายว่าไงยายบอกว่ายายอยู่กับไอ้หลานหลานเนี่ยตัวมันแค่10 ขวบ 11 ขวบเนี่ยจะทำอะไรก็เราก็ไม่ค่อยถนัดแล้วก็ให้ไอ้หลานหลานมันช่วยกวาดบ้านมั่งถูบ้านมั่งเทกระโถนมั่งถ้าบ้วนน้ำลายลงไปแล้วน้ำลายมันก็ลอยลอยอยู่ตอนเย็นเอาไปเททิ้งมันก็มีน้ำลายมั่งมีเสลดมั่งมีขี้มูกมั่งลอยอยู่เดี๋ยวมันก็อะไรล่ะมันก็จะไม่อยากเทมันก็จะสะอิดสะเอียนมันก็ไม่อยากเทยิ่งไปกว่านั้นยายขยายอีกหน่อยเดี๋ยวแขกไปใครมาเขาไม่เห็นเข้าเขาก็ยังนึกว่าโอ้ยแม่ชีนี่ทำไมโสโครกอย่างนี้ไปโน่นแล้วก็มาแมลงหวีมาแมลงวันเอาเลยไปถึงสัตว์อีกเดี๋ยวมาแมลงหวีมาแมลงวันมันก็จะมาตอมก็เลยต้องเอากระดาษใส่ไปทีละแผ่นละแผ่นอย่างเงี้ยทุกครั้งอ๋อยายสอนให้เราเอาใจเขาไปใส่ใจเราตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแต่ไม่ได้นึกถึงจุดนี้หรอกยายท่านช่างรักหลานจริงนะเอาใจเขาใส่ใจเราก็ร่างกับหลานหลานตัวเล็กๆพออยู่ไปอยู่ไปโถยายจ้องดัดสันดานกูตั้งแต่วันแรกเลยนะเนี่ยมันมองกันไปคนละเรื่องไปชิบเจ้าค่ะจึงต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาฝากเพราะที่รอดตัวมาถึงวันนี้ได้ก็มาจากยายจากก่อนยังไม่เป็นสะอาดกระเบียบออกยายปูพื้นอย่างนี้มาให้ก่อนนะยิ่งไปกว่านั้นฝากด้วยอะไรอันนี้เมื่อกี้นี้อะไรที่เราไม่อยากทำอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยแต่ระวังนะอะไรที่เราชอบเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะชอบด้วยนะช่วยระวังหน่อยอะไรที่เราชอบก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะชอบเหมือนกับเราเพราะอะไรอย่าไปโทษใครเพราะมันต่างกันมันถูกบังคับด้วยเพศมั่งไอ้อย่างนี้ผู้ชายอาจจะชอบผู้หญิงเขาไม่ชอบด้วยวัยคนแก่อาจจะชอบหนุ่มสาวเขาไม่ชอบแล้วหนุ่มสาวชอบคนแก่รำคาญความรู้ที่ไม่เท่ากันมันก็ไม่ได้ความสามารถที่ไม่เท่ากันอย่าเพิ่งไปรำคาญเขาไอเราจะเอาอย่างนี้แต่เขาความสามารถไม่ถึงเขาก็ไม่คบกับเราหรอกอะไรที่เราชอบก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะชอบเหมือนเราเพ
เพราะคนเรามันถูกบังคับด้วยเพศด้วยวัยด้วยความรู้ความสามารถด้วยฐานะเศรษฐกิจด้วยหน้าที่การงานด้วยยศด้วยตำแหน่งมันไม่แน่มันไม่แน่เพราะฉะนั้นก่อนทำสิ่งใดคิดให้รอบคอบว่าสิ่งที่เราชอบนี้นะจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่ด้วยกูชอบมันก็เรื่องของมึงนะเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ฝากเอาไว้ตรงนี้ชาววัดพระธรรมกายเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่งที่เราทำกันมาเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจะชี้ให้ดูหลวงพ่ออยู่วัดเนี่ยเขามาด่าให้ฟังเยอะเลยเป็นไงฟังให้ชัดข้อ5แม้สิ่งที่เราคิดรอบคอบว่าถูกต้องแล้วคือถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามวัฒนธรรมถูกต้องตามประเพณีและศีลธรรมเห็นชัดว่ามันเป็นบุญล้วนๆเลยเห็นชัดขนาดนี้อย่านึกว่าคนอื่นจะชอบฝากด้วยมีตัวอย่างไหมมีนะมันเป็นบุญล้วนๆน่ะก็อย่าประมาทว่าคนอื่นจะเข้าใจเป็นสุขใจเช่นเดียวกับเราเพราะเขาอาจจะได้รับความเดือดร้อนบางประการจากการทำความดีนั้นๆของเราก็ได้มีด้วยเหรอเราทำความดีขนาดนี้เนี่ยถูกกฎหมายถูกวัฒนธรรมถูกประเพณีถูกศีลธรรมเป็นบุญล้วนๆน่ะมีด้วยเหรอที่จะคนอื่นเดือดร้อนน่ะมีแต่ตอนนั้นหลวงพ่อก็ต้องยอมรับนะพรรษาต้นๆคิดไม่ถึงอ่ะนะพวกเราที่มาวัดก็คิดไม่ถึงพอกันนั่นแหละเช่นอะไรยกตัวอย่างได้ไหมได้แล้วทำให้ญาติ นี้ทั้งญาตินะเห็นหน้าหลวงพ่อยังก็เห็นโจรแล้วเห็นพวกเราเนี่ยเป็นศัตรูด้วยอันนี้เรื่องจริงนะมันเป็นยังไงยกตัวอย่างง่ายๆเราจะมาเห็นชัดเราจัดงานกฐินจัดงานผ้าป่าถูกกฎหมายไหมถูกครับถูกวัฒนธรรมไหมถูกถูกประเพณีไหมถูกถูกศีลธรรมไหมถูกครับเป็นบุญกุศลล้วนๆไหมเป็นครับแต่พอเจ้าประคุณเอ้ยวัดพระธรรมกายตักบาทอดกฐินทอดพระป่าทำบุญแต่ละทีรถมันติดตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหน้าวัดนี่แน่แล้วไงก็ดีที่คนมาทำบุญเยอะๆใช่แต่ที่เขาหาเช้ากินค่ำที่ต้องรีบออกไปน่ะเราเนี่ยทำรถติดตั้งแต่ตี 4 ตี 5ที่เขายังออกไปทำมาหากินเขาบอกรถติดหมดวันนี้กูเลยไปทำกินไม่ได้แล้วจะให้เขาชมเราไหมฝากเป็นข้อคิดเนี่ยทีแรกหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดโอ้ยดีอกดีใจเราออกเดินไปเยี่ยมชาวบ้านนี่เขาไม่อยากมองหน้าเราเลยทำไมวันหนึ่งก็พูดกันตรงๆเขาก็พูดชัดเดียวเขาไม่เรียกหลวงพ่อหรอกท่านนะเห็นว่าอกคนจนบ้างนะอะไรแล้ววะผมแต่เช้าเนี่ยอาชีพของผมเนี่ยไปจับหนูตามท้องนาเนี่ยเอามาย่างแล้วเอาไปขายท่านทอดกฐินทอดพระป่าของท่านรถติดเงี้ยผมทั้งวันออกไม่ได้เลยวันนั้นทันที่วันที่ท่านได้บุญนั่นน่ะเป็นวันที่ผมอดนะนี่เป็นตัวอย่างฝากเป็นข้อคิดเลยก็คิดต่อไปรู้แล้วเงี้ยถ้าอย่างนั้นเราจัดงานก็เพื่อเขาจะได้มีรายได้มั้งอนุญาตให้เขาหารายได้แถวนี้บ้างเถอะปะให้เขามาขายอาหารเปิดร้านค้าอะไรในนี้ให้เขามั้งด้วยปรารถนาดีของเราอีกก็คิดรอบคอบแล้วนะเจ้ากรรมต้องรีบเลิกเพราะเข้ามาเองอาหารของเขาเข้ามาก็สารพัดอ่ะบางทีเขาก็ไม่ค่อยจะเลือก
ที่สำคัญความสกปรกได้เข้ามาซะอีกแล้วตั้งแต่ปากประตูวัดพร้อมกับความสกปรกนะสุนัขก็ตามมากับร้านอาหารเลยมาแล้วยังไม่พอขณะที่เราจะสวดมนต์จะไหว้พระจะนั่งสมาธิคนของเราที่เคยมีระเบียบเรียบร้อยไม่ละลุกขึ้นไอ้นั่นจะกินไอ้นั่นไอ้ลูกก็จะเอาขนมไอ้นี่ตกลงเราจะนั่งสมาธิก็นั่งชักไม่ชักวุ่นวายซะละผลสุดท้ายต้องตัดใจไม่ให้เข้ามาขายถ้าไม่งั้นงานเราจะเสียเคร่งครัดอย่างนี้ข้างนอกศัตรูหลวงพ่อก็เพียบเหมือนกันนี่ไม่เคยบอกเลยและก็เลยต้องหาวิธีที่จะไปชดเชยอย่างอื่นอีกสารพัดต้องไปชดเชยด้วยการไปดูแลให้ทุนการศึกษาเขาให้ลูกของเขาโน่นโน่นนี่นี่เรื่องนี้ยังไม่เจรนายก็รับทราบไปว่าแม้สิ่งที่เราทำนั้นเป็นบุญก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่เดือดร้อนตรงนี้ต้องคิดให้เยอะด้วยเจ้าค่ะ80ปีของข้าพเจ้าเลยต้องเอามาพูดบ้างแหละมันมาอย่างเงี้ยนะไม่งั้นแล้วถ้าหลวงพ่อไม่พูดยังนึกไม่ออกใครจะพูดเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะพลาดต่อไปเรื่อยๆอีกไม่ได้แล้วขอพูดละนะเรื่องที่สี่เราต้องรู้จักตนเองและคนอื่นให้ชัดว่าอะไรที่เราไม่อยากให้คนอื่นทำกับเราขออภัยข้อที่6ใครที่ทำอะไรไม่เข้าท่าไม่เข้าทางไม่สมควรกับเราน่ะก็อย่าผูกใจเจ็บเลยเตรียมให้อภัยเขาเถอะยิ่งเมื่อไหร่เขามาขออภัยน่ะรีบให้มันยกเว้นเห็นหน้าแล้วอ๋อมันมาขออภัยด้วยความไม่จริงใจเท่าไหร่ไอ้นี่ดราม่าอาจจะต้องเตะทวงเอาไว้จักหน่อยหนึ่งแต่ยังไงก็ต้องให้มันเรื่องอะไรจะเก็บให้ขุ่นใจเอาไว้กับตัวเราเป็นทุกข์กินเปล่าเพราะอะไรบางอย่างเขาไม่ได้ตั้งใจมาทำผิดพลั้งกับเราบางอย่างเขาตั้งใจเลยแหละเพราะเข้าใจผิดบางอย่างเขารู้เท่าไม่ถึงการเช่นเดียวกับเราเนี่ยเห็นว่าเป็นบุญเห็นว่าดีแล้วของเราเนี่ยมันยังทำให้บางคนอดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดว่าดีแล้วของเขาน่ะมันก็มีอาจจะกระทบกระทั่งเราได้สิ่งนี้ก็ต้องคิดให้เยอะด้วยถ้าไม่คิดเยอะเดี๋ยวเราจะผูกใจเจ็บแล้วจะเป็นทุกข์กินเปล่าไปโดยใช่เหตุวันนี้ขอพูดวันอื่นๆมันก็ไม่เหมาะที่จะพูดวันนี้ขอพูดนะถ้าไม่รีบให้อภัยมันจะกลายเป็นทุกข์กัดกินใจเราไปเปล่าๆ 7. ถ้าใครมาขออภัยด้วยความสำนึกผิดจริงๆก็พึงให้อภัยพร้อมกับให้คำตักเตือนที่พอเหมาะพอสมด้วยถ้าไม่เตือนไม่ให้คำแนะนำเดี๋ยวมันก็ทำผิดอีกก็ต้องให้ดูให้ดีก็แล้วกันดูนะวันนี้80ปีขอพูดมั่งข้อที่8เมื่อเห็นใครทำคนอื่นเขาทำความดีแม้เพื่อส่วนตัวหมู่คณะของเขาหรือเพื่อส่วนรวมก็ทีก็ตามก็พึงอนุโมทนายกย่องให้กำลังใจเขาด้วยเถอะยิ่งไอเด็กตัวกระเปียกกระเปียกนั่นน่ะอุ้ยเสือมายืนต้อนรับหลวงพ่อเอ้ามันจะนอนนอนนอนนี่ยืนฟังมันไปเถอะมันอุตส่าห์มาวัดก็ดีตายแล้วเพราะฉะนั้นเห็นใครทำดีอะไรนั่นน่ะอนุโมทนาเขาด้วยเพราะบางคนถึงจะเป็นผู้ใหญ่โถอายุขนาดนี้แล้วเองทำความดีนิดเดียวยังมาภูมิใจอะไรวะอ๋อต้องคิด
ภูมิใจนะเนี่ยผมหลวงพ่อผมเลิกเล่าได้แล้วเนี่ยโอ้โหพวกเราฟังก็ฮึก็โถไอเราฮึของเราเนี่ยเพราะเราไม่ได้กินเหล้าแต่ไอพวกกินเหล้าเนี่ยกว่าคุยจะตัดใจได้แล้วโอ้โหอย่าลงแดงตั้งหลายครั้งนั่นเป็นความยิ่งใหญ่ของเขานะครับช่วยอนุโมทนาสาธุกับเขาด้วยอย่ามองว่าไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเรามันอาจจะเรื่องใหญ่ของเขาก็ได้การทำเช่นนี้มันเลยกลายเป็นการเติมบุญให้กับตัวเราและบุคคลเหล่านั้นด้วยซึ่งรวมกันแล้วมันกลายเป็นเติมบุญให้กับสังคมไปด้วยโดยปริยายแม้ที่สุดนี่ก็เล่าให้ฟังอีกเหมือนกันความจริงสมัครมาเนี่ยมาประมาณ 4,000 ที่จะมาบวชแต่นั่นแหละบางท่านเขาก็มีตำหนิมาบางคนก็มาชักเหมือนกันทำไมล่ะเข้าวันที่สองเท่านั้นน่ะชักทำไมตัดใจเด็ดขาดอดเหล้าผลสุดท้ายทำท่าจะลงแดงต้องเอารถพยาบาลไปส่งแล้วนั่นได้บวชไหมก็เลยไม่ได้บวชตั้งใจมาแล้วอีกคนชักแต่ว่าเดี๋ยวหายก็ไม่จำเป็นต้องถึงส่งถึงโรงพยาบาลแล้วให้น้ำเกลือกันแถวนี้ครับประคองกันไปอยู่ได้ถึงไหนประคองแล้วก็อยู่ได้จนกระทั่งถึงวันปลงผมแล้วนะแต่พอจะวนปลังวังปลงผมมันไม่ไหวจริงๆมันโหยผมต้องขอออกจากการอบรมก็แล้วจะให้มาไปได้ก็ดีเลยไม่ใช่ไม่เป็นไรมันยังไม่พร้อมงวดหน้ามีการบวชอีกมาใหม่นะอีตอนนี้เลิกมาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็พยายามไปกัดฟันเลิกต่อให้ได้เถอะแล้วก็งวดหน้าเอามาใหม่ไปฝืนไปสร้างกำลังใจให้พร้อมเดี๋ยวมาใหม่ก็ให้กำลังใจเขาแต่พวกเราบางคนอ่ะโถหลวงพ่อมันไปได้ดีแล้วยังไปชวนมากลับมาอีกเฮ้ยว่าหลวงพ่อเองจะเลิกได้ข้าก็เจอไปเยอะเหมือนกันแหละพอกันเลยเห็นใจกันนะไอ้นี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องรู้จะต้องทำความเข้าใจกันถ้าไม่อย่างนั้นการสร้างบารมีของเราต่อไปข้างหน้าจะเดือดร้อนนะไม่งั้นต่อไปข้างหน้าจะเดือดร้อนและสิ่งที่ควรรู้ตัวมันอาจจะเล็กไปหน่อยอนุภาพสัจจะต่อความดีเมื่อกี้ที่พูดให้ฟังเมื่อกี้ให้อ่านที่หน้า16ใช่ไหมทีแรกถ้าเขียนเป็นรูปให้ชัดจะได้รูปนี้เป็นไงล่ะถ้าใครใจใสสว่างพอในเรื่องใดย่อมเห็นสัจจะคือความจริงเรื่องนั้นชัดไม่ใช่เห็นชัดทั้งหมดบางอย่างมันยากมันอย่างง่ายแต่เรื่องนั้นน่ะถ้าเราใจมันใสสว่างพอเรื่องนั้นเราชัดนะเอ้านี่คืออันหนึ่งที่อยากจะเขียนเป็นชาร์ตให้ชัดอันที่สองพอเราเห็นความจริงเรื่องนั้นชัดน่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในใจเราอ๋อความลับไอ้เรื่องนั้นเลยมันหมดไปความลับเรื่องนั้นมันหมดไปจากใจแล้วเราเห็นชัดแล้วนี่ดูพอความลับเรื่องนั้นมันหมดไปแล้วมันเป็นยังไงอ๋อความเข้าใจผิดเรื่องนั้นมันก็เลยพลอยหมดไปด้วยอย่างที่ว่านี่เนี่ยพอใจสว่างขึ้นมาเอ๊ะทำไมว่าเราก็ตั้งใจทำนี่ญาติโยมคลองสามไม่อยากจะมองหน้าเราเลยอ๋อก็ต้องทำความเข้าใจกันอย่างเนี้ยจึงต้องเอามาเล่าให้ฟังพอความเข้าใจผิดเรื่องนั้นมันหมดไปไอ้การคิดผิดพูดผิดทำผิดต่อตัวของเขาเองหรือต่อกับตัวเราก็ตามทีมันก็เลยหมดไปด้วยมันอยู่ตรงนี้เมื่อการคิดผิดพูดผิดทำผิดเรื่องนั้นมันหมดไปกรรมชั่วที่อาจจะเกิดจากเรื่องนั้นน่ะมันก็เลยไม่ได้ทำมันก็เลยหมดไปด้วยอ๋อตกลงกรรมชั่วที่คนจะทำเนี่ยมันจะหมดไปได้เนี่ยจะต้องหมดได้ต่อเมื่อ
ทำให้เขาใจใสใจสว่างนะเอาแต่ด่าเอาแต่ตีนะไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับเอามาจับยัดใส่คุกก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรก็ไม่ได้ต้องหาทางทำให้ใจมันใสมันสว่างแล้วมันถึงจะหมดจากกรรมชั่วอันนั้นมองภาพตรงนี้ให้ชัดนะเพราะฉะนั้นบางทีคุณแม่บางคนสอนลูกแล้วไม่ให้ลูกนี่ไม่รักดีตีเอาที่เอาไม่ใช่มันไม่รักดีใจมันยังใสไม่พอทำไมใจมันใสไม่พอแม่ยังอาบน้ำทำไม่ค่อยอยากเกลี้ยงเลยที่ให้ใจมันใสมันจะเป็นไปได้ยังไงที่หลับที่นอนไม่ช่วยดูมันให้ดีเมื่อคืนมันก็นอนไม่ค่อยจะหลับนักหรอกผ้าห่มมันเหม็นสาบแล้วเช้าขึ้นมาจะให้มันใจใสมันไม่ใสหรอกตกลงกรรมชั่วจะหมดไปเพราะคนนั้นจะใสพอจะเห็นเรื่องจริงของสิ่งนั้นๆแต่ใจจะใสอย่างนั้นได้ในบ้านนั้นสะอาดกับระเบียบต้องพอนะไม่งั้นไม่ได้หรอกเอ้ากรรมชั่วที่ทำผิดจากเรื่องนั้นหมดไปน่ะความทุกข์ใจเรื่องนั้นก็พลอยหมดตามไปด้วยอ๋อมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้น่ะเขียนเป็นชาร์ตให้ดูล่ะความทุกข์ใจเรื่องนั้นหมดไปนั่นอะไรดีใจเถอะอะไรล่ะปัญญาและการทำกรรมดีเรื่องนั้นมันย่อมพร้อมจะเกิดขึ้นในใจเราตรงนี้เองอ๋อหัวเลี้ยวหัวต่ออยู่ตรงนี้จะให้ลูกมีปัญญาให้หลานมีปัญญาไม่ใช่มึงอ่านหนังสือเข้าไปทำการบ้านเข้าไปแต่กินข้าวไม่ล้างจานเฮ้ยไม่ได้กินข้าวต้องล้างจานเพราะเองทำความสกปรกให้ถ้วยให้จานนะเองนั่นเป็นคนล้างไม่ใช่ให้แม่ล้างไม่ใช่โยนให้คนใช้ล้างไม่เอานะความทุกข์ใจเรื่องนั้นหมดไปแล้วก็ปัญญาและการทำกรรมดีเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันย่อมหมดไปแล้วก็เกิดเชื่อขึ้นมาแล้วทำดีได้ดีขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันมาอย่างนี้แล้วพอมันเชื่อว่าทำดีได้ดีเท่านั้นแหละความสุขจากการทำดีเรื่องนั้นก็เลยจะเกิดขึ้นมาเพราะความดีจากการทำความสุขจากการทำดีเรื่องนั้นเกิดผู้มีสัจจะต่อความดีก็ย่อมเกิดขึ้นมาอย่างกับพวกเราที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้มีสัจจะต่อความดีเกิดขึ้นมาแล้วมานั่งอยู่นี่ผู้มีสัจจะต่อความดีเกิดมากเท่าไหร่เดี๋ยวจะพลิกโลกให้เป็นสุขได้อย่างที่เราพยายามพลิกกันนะบวชทิ้งเป็นหมื่นเป็นแสนบวชเข้าไปตักบาตรทิ้ง 40,000 50,000 คนทำเข้าไปสิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆมันต้องมีพื้นฐานจากสะอาดกับระเบียบเพื่อให้ใจใสก่อนดูความเกี่ยวโยงกันให้ชัดเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปทำอะไรนึกถึงความเกี่ยวโยงให้มันเยอะๆสักนิดหนึ่งอีกนิดเดียวข้อที่9แม้ใครหมู่คณะใดตกทุกข์ได้ยากเรามีกำลังช่วยเหลือได้มากน้อยเท่าไหร่ช่วยเขาไปให้เต็มกำลังช่วยได้ช่วยไปเถอะทำไมมันอยู่ในโลกใบเดียวกันมันเดือดร้อนหนักๆเข้ามันเดือดร้อนหนักๆเข้าเดี๋ยวมันจะทะลักเข้าประเทศไทยมีนายกคนหนึ่งในอดีตเขาพูดท่ามกลางสภาผมจำเป็นต้องไปช่วยประเทศเพื่อนบ้านแม้เป็นคู่แข่งผมมีความจำเป็นต้องไปช่วยเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านแม้เป็นประเทศคู่แข่งตอนนี้เขากำลังย่ำแย่อยู่แต่เขาคือคู่แข่งของเราในอดีตแต่ผมต้องไปช่วยทำไมต้องไปช่วยด้วยในสภาในที่ประชุมค้านทำไมต้องไปช่วยด้วยนายกท่านนั้นตอบดีจะไปเอ่ยชื่อไม่เอาเป็นชื่อบุคคลวันนี้ขอไม่เอ่ยทั้งนั้นไม่ว่าใครด้านบวกด้านลบนายกท่านตอบเลยถ้าเขาย่ำแย่แล้วบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันนี้เดี๋ยวไอ้ที่ย่ำแย่ทั้งหลายแลนะเขาก็แห่เข้ามาเมืองไทยนี่แหละใครจะยอมอดตาย
ที่บ้านเมืองเขาย่ำแย่อยู่เดี๋ยวเขาก็ดิ้นรนมาเข้าบ้านเรามาอยู่บ้านเมืองเราไม่อยู่บ้านเมืองเราเดี๋ยวเราเลี้ยงไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นรีบช่วยเข้าไปท่านนะนายกท่านนั้นเออแต่นั่นแหละครึ่งค้อนสภามันก็ด่าอีกครึ่งหนึ่งก็เห็นด้วยมันก็เป็นกันอย่างนี้สำหรับพวกเราเข้าวัดแล้วมองตรงนี้ให้ดีแม้ใครหมู่คณะใดตกทุกข์ได้ยากเรามีกำลังช่วยเหลือได้มากน้อยเท่าไหร่ช่วยไปเถอะเพราะฉะนั้นอยู่ถึงนี่ก็เดือดร้อนที่เมียนมาเราก็ไปช่วยเดือดร้อนถึงเนปาลเราก็ไปช่วยเดือดร้อนศรีลังกาไม่รู้เพื่อนบ้านทั้งหลายหลายญาตินี้มีอะไรก็ไปช่วยกันไปไม่ช่วยไม่ได้ช่วยแล้วต่อไปขณะเขาจะเลื่อนได้กลายเป็นคู่แข่งแล้วนะคู่แข่งก็คู่แข่งอีตอนนั้นเขามาว่ากันแต่อีตอนนี้ล่ะให้เขาย่ำแย่มากเท่าไรเดี๋ยวทะลักเข้ามาบ้านเราจะแย่หนักกว่านั้นอีกนะมองอะไรมองให้ไกลหน่อยข้อที่10ตรงนี้เป็นเรื่องที่หลวงพ่อจำเป็นต้องพูดอะไรแม้กับสัตว์น้อยใหญ่มันก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของเรามันก็รักตัวกลัวตายเช่นเดียวกับเรานั่นแหละแล้วมันก็รักสุขเกลียดทุกข์เช่นเดียวกับเรานั่นแหละอย่าไปทำร้ายอย่าไปเบียดเบียนมันแต่ถึงกระนั้นแม้มีเมตตากับมันก็ต้องมีขอบเขตเมตตามันไม่ไปฆ่ามันไม่เบียดเบียนมันแต่ก็ต้องมีขอบเขตเพราะมันมีช่องว่างระหว่างสัตว์กับคนให้ปนกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดือดร้อนยกตัวอย่างทำไมต้องยกตัวอย่างนะเพราะหลวงพ่อก็เดือดร้อนยกตัวอย่างก็แล้วพวกเราก็เดือดร้อนเอาขั้นต้นก่อนนี่เป็นเรื่องสุดท้ายที่จะพูดขั้นต้นมันอะไรไม่ต้องมากอย่างที่เล่าให้ฟังสุนัขครับทีแรกก็ไม่ได้คิดแล้วมันอยากจะเข้ามามั่งวัดต่างๆก็มีสุนัขเข้ามาทั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นญาติโยมเราก็ใจดีมาเยอะๆกันเนี้ยสุนัขก็เลยยิ่งมาเยอะเพราะญาติโยมใจดีมีอะไรก็นนี่ก็โยนให้มันกินไอตัวที่มันคุ้นมากเข้ามันก็รักเรานะให้อาหารรักเราขนาดไหนนั่นเมื่อก่อนนั่งอยู่แถวอาคารจาตุมหาราชข้างในนั่นนั่งกับพื้นด้วยมันรักเรามากไอบางตัวเราล่างหลับตาอยู่ขี้เรือนด้วยมันนอนมันตักเฉยเลยเอ้าแล้วกันโว้ยนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นไอ้บางตัวไม่งั้นมันจำได้นะวันอาทิตย์มาทีไรมันได้กินนอนๆนี่เนี่ยมันเลยมาเลียปากเนี่ยอะไรวะเอาอันนี้ก็ยังพอทนแต่มีอยู่คราวหลวงพ่อทนไม่ได้พอดีวันนั้นไม่เจอกันหลวงพ่อไม่เจอกันเขาเจอกับท่านอื่นมีสุนัขมันมาคลอดลูกในที่196ไร่น้องไงสุนัขลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนมันห่วงลูกมันก็มีเด็กไปเล่นเดินเล่นแถวนั้นมันก็เลยกัดเอาเด็กกลับไปถึงบ้านไปบอกพ่อถูกสุนัขที่อยู่ในวัดกัดแล้วยังไงพ่อเขาคว้าปืนมาเลยบอกว่าไม่รู้ไอ้สุนัขตัวนี้มันเป็นโรคบ้าหรือเปล่าเขาไม่รู้ถ้าเป็นโรคบ้าอันตรายต่อลูกเขาเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นจำเป็นไงต้องได้หัวสุนัขเนี่ยไปส่งที่ให้แพทย์พิสูจน์ว่ามันบ้าหรือเปล่าก็มาไล่ยิงสุนัขในวัดเรานี่แหละห้ามก็ไม่ได้ระหว่างชีวิตของลูกเขากับชีวิตของสุนัขพระยังไปพูดเลยเขาห่วงลูกเขาขนาดนั้นแบกปืนมาเรียบร้อยแล้วพระต้องทนดูเรารู้กับอกว่าไอ้นี่มันแม่ลูกอ่อนแต่เขาไม่ฟังเราหรอกเขาห่วงลูกเขามากกว่าเพราะฉะนั้นสุนัขกับเราก็จบกันอยู่ตรงนี้อย่าเข้ามาวัดกูเลยวะเดี๋ยวเขามาไล่ยิงสุนัขต่อหน้าต่อหน้าแล้วมันจะยังไงกันนี่อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปจะเมตตาอะไรก็ต้องเมตตาให้มันพอเหมาะ
เพราะฉะนั้นเศษอาหารมีเท่าไหร่ก็เอามารวมไว้ที่ถังขยะแล้วก็เอาถังขยะไปทิ้งที่กองขยะโน่นมันมีที่ทิ้งขยะอยู่ไปทิ้งที่กองขยะโน่นแล้วเจ้าสุนัขเอ้ยเองจะกินก็ไปกินที่กองขยะโน่นอย่ามากินในวัดนี่แมวก็ต้องจับใจกันอย่างนี้และบางวันไม่มีรถจะขนไปสมัยโน้นรถหายากรถจะขนขยะทำไงล่ะตัดใจขุดหลุมฝังเลยไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องมากแมลงหวีแมลงวันก่อนมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็มาคุยมาโน่นนี่แมวขุดหลุมทิ้งฝังทิ้งเขาก็บอกทัตตะชีโวไม่มีเมตตากระทั่งสุนัขเลยนะก็บอกว่าเออวันนี้ตั้งใจจะบำเพ็ญ อุเบกขาบารมีวะถ้ากูเมตตามากแล้วเดี๋ยวเรื่องใหญ่กว่านี้อีกเพราะฉะนั้นอ๋อมีเมตตากรุณามีมุทิตายังต้องมีอุเบกขาเลยครับฝากไว้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งในวัดนี้ถ้าเราสังเกตนะกำลังตอกอะไรตอกเข็มสร้างเขื่อนอยู่รอบวัดเนี่ยริมคลองที่มีอยู่ในวัดความจริงไม่ต้องเสียหมดอีกเป็นล้านล้านเนี่ยรอบวัดเนี่ยความจริงไม่ต้องไม่ควรจะต้องเสียเงินขนาดนี้ไม่อยากจะเสียแต่เสร็จแล้วก็ต้องเสียมาเสียแล้วเงินของใครก็ได้มาจากพวกเราเนี่ยเราจะต้องเอาไปเสียดายไปทำอย่างอื่นได้อีกตั้งเยอะเป็นล้านล้านแต่มันต้องเสียละก็ขอพูดละมันเป็นยังไงเตือนนักเตือนหนาช่วยบอกพวกเราด้วยอย่าให้ใครเอาปลามาปล่อยในวัดถ้าปล่อยช่วยไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปอย่ามาปล่อยในวัดนี่เพราะปลาที่ท็อปฮิตที่ชอบเอามาปลูกมาปล่อยนะมาหาง่ายหน่อยปลาอะไรปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่ตัวอันตรายให้อันตรายอะไรเนื้ออร่อยไม่ใช่อย่างนั้นปลาดุกมันมีนิสัยชอบเจาะโพรงเข้าไปในดินเจาะเข้าไปบ่อเป็นแขนเพื่ออะไรเพื่อหลบปลาช่อนเดี๋ยวปลาช่อนจะมากินมันมากินลูกของมันเจาะรูเข้าไปไปอยู่ด้วยไปออกลูกของมันในนั้นด้วยไปไข่ด้วยเกิดอะไรขึ้นมันเจาะเข้าไปลึกเท่าไหร่น้ำก็เข้าไปถึงนั่นน้ำก็ไปลึกเท่าไหร่เข้าไปถึงไหนความชื้นก็บริเวณนั้นก็เกิดตะลิ่งริมคลองนั่นน่ะพังจนจะหมดแล้วเมื่อก่อนเวลาจะปลูกต้นไม้ริมคลองหลวงพ่อจะสั่งเด็ดขาดว่าจะต้องปลูกห่างจากตะลิ่งนั่นน่ะอย่างน้อยหนึ่งวาแล้วก็ปลูกเข้าไปแต่เดี๋ยวนี้ตะลิ่งแล้วมันพังหมดแล้วพังเพราะอะไรพังไอ้เจ้าปลาดุกพวกนี้นั่นแหละเจาะเข้าไปต้นไม้ลงไปในคลองซะตั้งเยอะแล้วทำไมหนึ่งเอามาปล่อยสองบางพวกไม่ได้ปล่อยแต่ห้ามก็ไม่ฟังแม้อุบาสิกาในวัดด้วยทำไมใจบุญอยากจะเอาบุญมันมีเศษอาหารอะไรก็เอาไปให้ปลามันกินก็เราไม่ได้กินแล้วอ่ะมันเป็นเศษอาหารไปให้ปลามันกินสงสารมันเออยิ่งให้ปลามันกินบ่อยเท่าไหร่มันก็ออกลูกดกเท่านั้นนั่นแหละแล้วมันก็เจาะเข้าไปจนกระทั่งตะลิ่งรอบวัดพังหมดแล้ววันนี้ต้องเสียงบอีกหลายล้านที่จะต้องสร้างเขื่อนรอบสร้างเขื่อนคอนกรีตรอบวัดเพราะอานิสงส์แห่งความเมตตาอย่างยิ่งของพวกเราเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเมตตากรุณาอะไรก็ต้องคิดด้วยThank you.